สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธยาหนูปากใหม่ชื่อต่อยมวยชื่อยอดเชอรี่เชียร์ทองอายุ12ปีค่ะไกรเดชนุภัยเป็นพ่อยอดเชอรี่สุดยอดทองเกิดที่กรุงเทพวันที่24มีนาคม12นะตั้งแต่6ขวบมีเทรนเนอร์ที่ค่ายเทรนเนอร์ที่ค่ายศรียะทงฝึกให้ลูกคนเดียวฮะพี่ดังลองต่อยดูสักไฟหนึ่งพอต่อยดีเขาก็เลยเรามาเป็นนักมวยมืออาชีพก็ฝึกซ้อมไปเรื่อยๆถ้ามีลูกชายอาจจะไม่ฝึกไม่ฝึกมีลูกสาวให้ฝึกป้องกันตัวหนักค่ะเวลามีช่วงเวลามีรายการค่ะไฟเรากำลังจะต่อยก็ต้องฝึกมาถ้าไม่มีรายการก็ฝึกตามธรรมชาติที่เราเคยฝึกทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ถ้าเกิดคุณถ้าลดน้ำหนักก็ต้องควบคุมถ้าไม่ก็กินตามธรรมชาติแต่กินไม่เยอะมากไม่มีค่ะก็ตอนเช้าก็วิ่งตอนเช้าวิ่งตื่นมาวิ่งก็ปั่นจักรยานเย็นนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วพามาซ้อมทุกอย่างจะกลับมาอ๋อทุกอย่างก็ทุกอย่างเวลาว่างก็จะวิ่งตอนเช้ากลับมาก็ทำการบ้านอะไรนะใช่ไหมคะก็ทีนี้หน่อยขี้เกียจก็จะซ้อมไม่เต็มที่แล้วก็จะเป็นแชมป์เพี้ยนมาฝากคนไทยอะไรอย่างเงี้ยจะทำได้ก็ประมาณก็ยังต้องไปเรื่อยก็จะเป็นทนายความมันคนไทยไม่มีห้ามนะเปิดฟรีมวยไทยมันป้องกันตัวได้ไงอะไรนะไม่มีการเรียนการสอนอ๋อมันก็เหมือนกับขาดสีสันของขาดสีสันของประเทศไทยไปเลยเพราะมวยไทยมันแต่อดีตมาแล้วมวยไทยเนี่ยศิลปะแล้วทำ53ค่ะชนะ43นะคะแพ้ชนะ43แพ้10ชนะน็อคใครเป็นนักมวยสาวที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะรู้แล้วก็พวกถ้าเป็นน้ำมือรุ่นเก่าพวกสามารถพยักเข้ารู้ค่ะก็ต้องพารานีแต่ถ้าเป็นน้ำมือรุ่นใหม่ก็จะชอบพวกยอดทีละทั้งนี้เพราะว่าชอบแบบมือเชิงอะไรอย่างเงี้ย
แบบสนับสนุนแล้วก็สวยแต่ร้ายน่ารักมีสีแล้วก็แล้วก็แบบว่าใช้วัตถุดีก็ตะวันนี้ได้ชิมแล้วก็ทำไว้รู้สึกของภาคตะวันออกชั้นภาคตะวันออก3เซนมี26กิโล26กิโล30กิโลแล้วก็34กิโลทั้ง2ดิ34ขอบคุณครับก็อยากให้ก็เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านแล้วก็พี่ๆที่เป็นผู้หญิงที่ได้มาฝึกซ้อมมวยจะได้มีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ฝากถึงหยกพวกอุปกรณ์มวยของหยกเขาค่ะให้มาสนับสนุนที่ค่ายเราเพราะว่านักมวยของบ้านเราสามารถให้เป็นแชมป์ที่เล่นของประเทศได้เพราะว่าอุปกรณ์มวยมากครับขอยกขาสนับสนุนขอบคุณครับ โอเค ขอบคุณครับ thank you very much ขอบคุณครับ